สวัสดีครับฮอตไลน์เอเชียนเกมในช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูบทสัมภาษณ์เปิดใจปลื้มจิตถิ่นขาวนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกันนะครับหลังจากที่เอเชียนเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของปลื้มจิตแล้วนะครับอนาคตของเขาในวงการวอลเลย์บอลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับก็คิดว่าคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆครั้งนี้นะคะเอเชียนเกมเพราะว่าอีก4ปีก็คงแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็ชุดพวกหน่องคิดว่าก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายถึงหน่องกิฟต์ยุทธออนตูอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าก็คงจะครั้งหน้าก็คงจะปล่อยให้น้องๆแบบได้ลงเล่นกันเต็มที่วางใจได้ยังคะกับน้องๆที่ก้าวขึ้นมาแทนวางใจยังคือสำหรับตัวเองถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือเนี่ยไม่ห่วงเลยเพราะเขารุ่นเนี้ยเขาพัฒนาเร็วมากเขาเก่งกว่ารุ่นตอนที่น้องอายุเท่านี้อีกแต่ว่าในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของประสบการณ์อะไรเงี้ยกับเกมการแข่งขันจริงๆอ่ะเขาต้องใช้เวลาเขาก็ต้องสะสมไปเรื่อยกว่าพวกน้องจะโหทำมาได้ขนาดนี้ก็เป็น10ปีก็หวังว่าอนาคตเขารุ่นเนี้ยเขาน่าจะเก่งกว่ารุ่นน้องแน่นอนโหไม่รู้คือจะเลือกแต่ก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าแบบจะทำอะไรจะแบบเป็นโค้ชอยู่ในวงการหรือว่าทำอะไรต่อไปก็ต้องดูทางสมาคมด้วยว่าเขาจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเกิดเลิกเล่นแล้วจริงๆถ้าเกิดไม่ได้เล่นอยู่ในนามทีมชาติจริงๆก็คงต้องกลับไปทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ต้นสังกัดที่เขาคอยช่วยเหลือเรื่องเวลาการซ้อมแรงต่างตลอดก็คงจะเข้าไปรับใช้องค์กรแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าทางทีมชาติให้ช่วยเหลือให้ช่วยงานอะไรในสมาคมเป็นโค้ชเป็นอะไรเกี่ยวกับสมาคมก็ยินดีช่วยเต็มที่ค่ะโอเคคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของปลื้มจิตถิ่นขาวที่ปัจจุบันอายุ34ปีจะดำเนินไปในเส้นทางไหนซึ่งพวกเราก็ขออวยพรให้ปลื้มจิตประสบผลสำเร็จครับธนทร ลือสิริรายงานจากประเทศอินโดนีเซียครับเอาล่ะ